ตลาดนัดเลยเดี๋ยวจุดผมนี่ใครรู้อยู่ไหมจัดพี่ป่ะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้จะรู้ครับเดี๋ยวให้พี่ปูมาเดี๋ยวผู้กองปูมาอธิบายสภาพในร้านที่ผู้กองปูทำทีมไปเก็ตซิ่งหน่อยนะครับก่อนอื่นก็ขอรับชุดเสริมงานนะครับอันนี้คือแผนโดยการช่วยเหลือเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับรายละเอียดตรงนี้นะอย่างที่สวัสดิ์เลพูดนะผมจะขออนุญาตเพิ่มเติมตรงนี้นะครับกรณีที่ชุดที่เข้าปฏิบัติเนี่ยนะครับที่มีอยู่3คนเนี่ยนะครับก็จะมีที่เราเคยไปแคสซิ่งมาแล้วเนี่ยมีเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยนะครับชื่อเป้าหมายของเราคือน้องแป้งนะครับน้องแป้งแล้วก็เด็กคนอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นเยาวชนละกันเพราะยังโดยส่วนใหญ่แล้วจะอายุประมาณ17 18 19 20กว่าๆนะครับตรงนี้แนวโน้มของร้านเนี่ยทั้ง2ร้านเลยเนี่ยจะล้มมั้ยคือแนวโน้มของทั้ง2ร้านเนี่ยนะครับจะมีการค้าประเวณีเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าพูดภาษาเราเลยคือมันเป็นซ่องสมัยโบราณนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นรูปแบบครับปรับตัวขึ้นมาหน่อยมันมีคาราโอเกะอยู่ข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผมเข้าไปแคสซิ่งวันนั้นเนี่ยคือผมเข้ามาในห้องนี้